เห็นมีคนถามว่านารีขี่ม้าขาวเนี่ยคือใครซึ่งทำความรู้จักกับคำทำนายนารีขี่ม้าขาวก่อนนะคำทำนายเรื่องนารีขี่ม้าขาวเนี่ยเป็นคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านมรณะไปนานแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านสำเร็จมโนมยิทธิสามารถมองเห็นอนาคตได้ท่านก็ทำนายว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้นำที่เป็นผู้หญิงซึ่งก็จะประมาณนี้เป็นบทประมาณนี้โดยที่หลายคนก็เคยเห็นกลอนบทนี้มาแล้วเพราะว่าก็หลวงปู่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยหรือหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังที่มีชื่อเสียงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีคนเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีในอนาคตเนี่ยจะมีนารีขี่ม้าขาวซึ่งนารีขี่ม้าขาวก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรไงทีเนี้ยพอมีคนถามเรื่องเนี้ยเราก็เลยงงว่าเขาต้องการอะไรเหรอทำไมต้องมาถามเรื่องนารีขี่ม้าขาวนารีขี่ม้าขาวหมายถึงผู้นำที่เป็นหญิงผู้นำที่เป็นผู้หญิงซึ่งอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคือผู้หญิงคนแรกเป็นผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยที่ได้เป็นนายกดังบทกลอนที่ว่าจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจสิวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนค้ามรั่นคืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบลาบคาบสิ้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพมันเป็นคำทำนายอนาคตของชาติที่ว่ามีการตีพิมพ์มานานแล้วอ่ะคำทำนายเรื่องนารีขี่ม้าขาวเนี่ยน่าจะประมาณ30ปีได้แล้วนะเกือบอ่ะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยังมีชีวิตอยู่อ่ะคำทำนายที่เคยมีช้านานนักเริ่มประจักษ์ให้เห็นเล้นไม่ได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนายเมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟุ้งน้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่าพวกกาขาวจะบินลี้หนีเข้ามาเป็นประชาชนจนเต็มพระนครชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระฉ่อนล่อนทั่วทุกสิงขอนออกพระนามลือชื่อดั่งทินกรองค์เอมอนเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่อกไม่หนอนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งทวินสมจินตนาจะมีการต่อตีกันกลางเมืองขุนนางเขื่องกังฉินกินทั่วล่าคอรับชั่นจะกัดก่อนทั้งพาราประดุดปลวกกินฝานั่นปะไลข้าราชการตรงฉินถูกประนามสามคนหามสี่คุณแห่มาลากไส้เกิด
วิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปโกลาหลหม่นไหม้ไร้ความดีประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วท่วนทุกทั่วจะมุดขุดรูหนีไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเกรงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสตร์จะถูกลุกและล้ำมิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสันเกิดวิกฤตธรรมชาติอุบาทครันพายุรั่นน้ำถล่มดินทลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยากเกิดวิบากทุกเข็นละสำละสายเกิดการปราบจะลาจนคนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดินข้าเป็นนายนายเป็นข้าหน้าสมเพชผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นทั้งพฤกษาอาจารย์ลือระบินจะช่วงลินดุดจะล่วงลินดุดใบไม้ต้องสายลมต้องละทมจะถมทับนับเทวาเทเวศความละทมจะถมทับนับเทเวศดั่งดวงเนตรมีคนสุดขมขืนคนที่ดีจะก้มหน้าสุดละทมส่วนคนชั่วหัวล่อล่าทำท่าดังจะมีหนึ่งนาลีขี่ม้าขาวควงคทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลั่งกากเชี่ยวหวาดเสียวใจสิวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนค้ามรั่นคลืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนคนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบลาบคาบสิ้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพคนที่แต่งกลอนอ่ะใครไม่รู้แต่ว่าเขาเอาคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาแต่งกลอนอีกทีหนึ่งเอ๋เคยเปิดไพ่ดูนะเรื่องยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เท่าที่เอ๋เปิดไพ่ดูอ่ะก็คือตัวยิ่งลักษณ์เนี่ยแหละคือนาลีขี่ม้าขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าพยายามเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนความจริงที่มันเกิดขึ้นและจบไปแล้วจะมีหนึ่งนาลีขี่ม้าขาวควงคทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลั่งกากเชี่ยวหวาดเสียวใจประโยคเนี้ยสายน้ำหลั่งกากเชี่ยวหวาดเสียวใจหลังที่ยิ่งลักษณ์เนี่ยขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยซึ่งใน100ปีไม่เคยมีท่วมใหญ่เท่าปี2554อ่ะปี2554ประเทศไทยเนี่ยเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาหนักที่สุดในช่วงที่ผ่านมา100ปีไม่เคยท่วมหนักเท่านี้แล้วในประโยคที่บอกว่าน้ำเชี่ยวน้ำไหลเชี่ยวหวาดเสียวใจอ่ะนั่นก็คือเป็นตัวบอกอยู่แล้วอ่ะว่านายกปูหรือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยแหละคือนาลีขี่ม้าขาวตัวจริงสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ